สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคุณธรรมสิ่งสำคัญของชีวิตผู้ฟังทุกท่านครับคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีของความประพฤติและจิตใจที่ทำเพื่อประโยชน์สุขของตนแห่งตนและก็เพื่อสังคมการดำเนินชีวิตของมนุษย์หากขาดคุณธรรมถ้าเปรียบก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ปราศจากน้ำมันเครื่องที่จะเข้ามาทำการหล่อลื่นให้เกิดความคล่องตัวขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับคนที่มีคุณธรรมที่ดีจึงมักมีสิ่งที่ดีปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างสม่ำเสมอคนทุกคนโดยส่วนใหญ่ครับก็จะมีศาสนาของตนหากเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมได้ในที่สุดหากเรายอมรับความนะครับความเป็นผู้คนหากเรายอมรับในตัวตนหากเราไม่ยอมสับสนแน่นอนครับชีวิตของเราย่อมก้าวเดินได้ระหว่างเส้นทางของการประกอบธุรกิจในการทำงานในการสร้างชีวิตสร้างฐานะการมีคุณธรรมหล่อลื่นหล่อเลี้ยงหล่อหลอมจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรจะมีแน่นอนครับในทุกศาสนานั้นล้วนต่างสอนให้คนของตนนั้นเป็นคนดีไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดเราไม่ควรรังเกียจเหยียดฉันไม่ควรดูถูกเหยียดหยามไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพใดก็ไม่ควรดูถูกวิชาชีพนั้นนี้ว่าต่ำสักว่าสูงส่งงานทุกงานล้วนมีคุณค่าคนทุกคนล้วนมีคุณธรรมมีคุณค่าดังนั้นครับการที่ไม่เหยียดหยามใครก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วครับไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามไม่หยามหมิ่นไม่นินทาไม่ว่าร้ายไม่สาปแช่งไม่ด่าทอดำเนินชีวิตด้วยจิตเป็นสุขมองทุกอย่างเป็นโอกาสเห็นอะไรก็สวยงามพร้อมในการช่วยเหลือเกื้อกูลเราจะอยู่ในวิชาชีพใดเราจะอยู่ในแห่งหนตำบลใดเราจะอยู่ในวรรณะในเพศในศาสนาไหนเราต่างก็เป็นคนของผืนแผ่นดินดังนั้นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิตจึงควรมีคุณธรรมตลอดเวลาขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ